สวัสดีค่ะย่าจ๋าผ้าผูกนะคะวันนี้ย่าจ๋าก็อัปเดตสวนผักค่ะผักกาดหอมอิตาลีนะคะกอใหญ่มากเนาะนี่ค่ะเหลือแค่นี้แหละแปลงเนี้ยถ้าหมดล็อตนี้ก็คือรออีกนานหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ย่าจ๋ากำลังยุ่งเพราะว่าสวนผักเล็กๆเนี่ยค่ะก็มีประมาณนี้แล้วก็กำลังยุ่งเรื่องรื้อบ้านเนี่ยค่ะอัปเดตสวนผักข้างบ้านของย่าจ๋าก็จะประมาณนี้เดี๋ยวดูแปลงผักก่อนเนาะพอดูแปลงผักเสร็จย่าจ๋าจะพาดูเพราะว่าตอนนี้ที่ว่าย่าจ๋ายุ่งเพราะอะไรเสียงดังหน่อยนะคะใช่ค่ะคอสใหญ่มากกรอบอร่อยตรงไส้ข้างในมันนะคะหวานมากด้วยกินแล้วหวานผักกาดหอมอิตาลีก็แบบอร่อยสุดยอดค่ะเป็นผักที่กินแล้วแบบว่าใครกินแล้วติดใจนะคะตอนนี้ย่าจ๋าก็ขายอยู่บ้านไม่ได้ขายของมาตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วค่ะไม่ได้ไปขายของเลยแต่ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้เนาะนะคะเดี๋ยวจ๋าเดี๋ยวแบตจะเต็มไม่ใช่ความจำจะเต็มก่อนนะคะโทรศัพท์จะตัดเนี่ยค่ะอันนี้บ้านย่าจ๋าตอนนี้ก็เป็นสภาพนี้แล้วก็คือที่ว่าย่าจ๋ายุ่งก็ประมาณนี้แหละคือถ้ามุมกว้างๆก็คือเมื่อก่อนจะเป็นตัวบ้านย่าจ๋าเนาะตอนนี้ก็รื้อลงก็อยู่สภาพนี้ค่ะอันนั้นคือแปลงผักก็จะเหลืออยู่แค่นี้ที่เหลือก็ขนออกสวนก็จะยุ่งทุกอย่างนะคะตอนนี้ทุกเรื่องก็เลยแบบยังไม่ทำอะไรจริงจังเพราะว่ามันต้องเคลียร์อะไรหลายอย่างเนาะอันนี้ค่ะปกติตรงนี้จะเป็นแปลงผักหมดแปลงผักหมดตรงนู้นเนาะแล้วตอนนี้ก็จะเป็นสภาพแบบนี้ค่ะอัปเดตนะคะอัปเดตแปลงผักแล้วก็สวนบ้านย่าจ๋าสวนผักข้างบ้านของย่าจ๋าเนาะก็เสียงดังแล้วนะคะถ้าชอบการปลูกผักบนแปลงผักยกแค่บนกระถางในพื้นที่เล็กๆของย่าจ๋าพาปลูกก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือตามท่านจ๋าพาปลูกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะมันเสียงดังเนาะเนี่ยอัปเดตให้ดูกันแค่นี้ก่อนเนาะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมมาติดตามช่องย่าจ๋าพาปลูกนะคะขอบคุณทุกคนนะคะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ